นี่ทำอะไรบอกจะไปปล่อยปลาแต่ก็อยากปิดทองพระเลือกอยู่นั่นน่ะไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีอยากไปไหนเลือกเอาสักทางไม่รู้ว่าไปไหนจะได้บุญกว่ากันอันไหนไปนรกอันไหนไปสวรรค์ผู้พิพากษาอย่างเราต้องตัดสินชีวิตคนตลอดเวลาแต่เวลาต้องตัดสินเรื่องส่วนตัวที่ไม่คอขาดบาดตายผมจะไม่เปลืองสมองคิดแต่จะก้มดูนาฬิกาให้เข็มวินาทีชี้ชะตาถ้าเข็มวินาทีชี้ไปทางซ้ายก็ไปปล่อยปลาแต่ถ้าชี้ไปทางขวาก็ไปปิดทองที่องค์พระแค่ดีชีวิตก็ง่ายขึ้นง่ายแบบนี้เลยเหรอเวลาที่เราเลือกพลาดเราจะได้ไม่โทษตัวเองเฮ้ยงั้นไปเลยนะไอ้บอมไประวังกันก่อนตีแล้วไหมน่ะเดี๋ยวไม่ใช่เราใจเย็นเอาไหนไหมคุณพระขอยืมหน่อยนะไปก่อนแกก็ไม่ต่างอะไรจากคนพิกลพิการใหญ่ประสิทธิ์ประสาทนั่นเสียแรงเกิดเป็นลูกผู้ชายแต่มีกรรมดูแลปกป้องใครก็ไม่ได้สรุปฉันต้องทำให้แม่ภูมิใจเท่านั้นใช่ไหมที่ฉันก็เลี้ยงงานทำให้แม่ไปอวดคนอื่นได้แล้วไงถ้าฉันทำให้แม่ขายหน้าขึ้นมาฉันกลายเป็นลูกรวยๆทันทีเลยใช่ไหมแกควรจะกู้หน้าให้โวรัฐบุตรทำให้คนยื้อแย่งอยากเอานามสกุลเราไปใช้ไม่ใช่ให้ผู้เศรษฐีใหม่มากดหัวดูถูกมันเสื่อมตั้งแต่แม่เป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้หน้าเลือดแล้วถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งรังเกียจบ้านเรามันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้ใช่ถ้าไม่มีฉันน่ะโตมาจะปีกก้าขาแข็งอย่างนี้หรือไงพี่ประสิทธิ์จะมาถึงนี่เลยเหรอคะเขาเป็นคนบอกผมเองว่าเขาชอบชิงช้าสวรรค์แล้วอยู่บนนั้นหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยค่ะนั่นไงโอ้โหอยู่นี่นี่เองพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์มาทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณพระมาหาเพื่อนพระรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าเราสนิทกันแล้วไงพี่ประสิทธิ์ขี้กลัวจะตายค่ะเขาไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวเลยนะคะเขาก็อยากมีสังคมของเขาเขารู้ตัวว่าคนอื่นรำคาญเห็นอย่างเงี้ยเขาไวต่อความรู้สึกมากนะเอาไปซื้อขนมด้วยไหมเอาไหมเอาครับเอาครับเวลาไปไหนมาไหนผมมักจะถูกตกเป็นเป้าสายตาเสมอนำพังตัวผมไม่อายหรอกนะแต่ผมไม่อยากให้ใครต้องมาขายหน้าเวลาที่ต้องอยู่กับผมประสิทธิ์น่ะรู้ตัวนะว่าพี่พยายามตีตัวออกห่างเขาเลยอยากมีเพื่อนสนิทเป็นของตัวเองน้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าพี่ประสิทธิ์คิดเยอะขนาดนี้เพราะทุกคนยุ่งอยู่กับการหาเงินแต่เขาหาเงินไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเห็นหัวไม่จริงซะหน่อยค่ะอย่างวันที่เขาไปเก็บเงินโปรยทานน่ะวันนั้นเขาดีใจมากเลยนะเพราะมันเป็นวันแรกที่เขาหาเงินเองได้จริงๆความรู้สึกเขาก็เท่าเราแค่กลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดไม่ได้หัวใจเขาละเอียดอ่อนกว่าเรามาก